เดียว่องไวแล้วก็สนุกสนานมากเลยนะคะล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายของม็อบพระเนี่ยเริ่มเสียงอ่อยลงแล้วล่ะค่ะหลังจากที่มีคลิปจากทุกกล้องมุมต่างๆนี่เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นถึงความไร้ระเบียบวินัยของพระสงฆ์กลุ่มนี้ที่ไปปะทะกับพี่ทหารหรือไปโยกรถดังต่อไปนี้เป็นต้นก็เลยทำให้ขณะที่พระเมธีธรรมจารย์เนี่ยไปที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วไปยื่นหนังสือข้อต่างๆต่างๆข้อเรียกร้องต่างๆก็ช่างสุดโต่งเสียเหลือเกินเนี่ยกับพลเอกประวิตรเนี่ยปรากฏมีพระหลายรูปขึ้น Facebook ค่ะบอกว่าไม่เอาแล้วถูกหลอกไปให้ขึ้นรถบัสไปคันเดียวกันแล้วหนีกลับค่ะหนีกลับกันแล้วก็ถ่าย Facebook ให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยกลับแล้วนะไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยอย่านับรวมฉันเข้าไปอยู่ในจำนวนของพระที่พวกคุณกำลังจะเอาไปต่อรองหรือข่มขู่รัฐบาลโดยเป็นอันเด็ดขาดตอนนี้เริ่มทยอยขึ้น Facebook กันแล้วว่าฉันกลับแล้วล่ะค่ะอาตมาไม่รู้ว่าโดนหลอกค่ะอันนี้ก็มีบางส่วนก็มาด้วยความตั้งใจจริงบางส่วนก็มาด้วยตั้งใจดีแหละก็เห็นว่าแบบนี้เขาคิดดีของเขาแล้วแต่บางส่วนนั้นถูกหลอกให้มาค่ะแล้วก็มีภาพเนี่ยทหารทุกก็ถ่ายรูปไปเต็มไปหมดเลยเป็นภาพรถบัสนี่เรียงเป็นตับเลยค่ะรถบัสขนาดนี้จัดการงานได้ขนาดนี้นั้นต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนกับที่อาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันบอกว่างานนี้ต้องมีการเมืองชักใยอยู่เบื้องหลังม็อบพระแน่ๆ